เราจะเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันกันทุกคนซึ่งผมก็ได้เล่นไปบ้างแล้วนะทุกคนบอกเลยว่ามันก็เพลินๆอยู่เหมือนกันนะโอ้แต่ไม่มีให้กดวิ่งอ่ะดูแย่มากเลยซื้อแทงค์ไปก็เท่านั้นนะมั้งมันก็ขึ้นไม่ทันอ่ะซึ่งตอนนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ร้านขายของเราก็คนเข้าเยอะมากนะทุกคนใครที่อยากเล่นปั๊มแก๊สก็มาเล่นเลยเขาเก็บเงิน1,500เพื่อซื้อแก๊สต่อไปจำเป็นมากเลยนะครับในการที่จะมีบอทมาเติมน้ำมันให้ทุกคนกดตรงนี้เลยจ้างคนงานเนี่ยเติมยานพาหนะที่สถานีเนี่ยใส่ไปให้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องมาทั้งเติมเองกด E นานๆแล้วแบบโคตรเมื่อยบอกเลยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแบบนี้มันก็มีแค่นี้แหละครับอัปเกรดโอ้โหต้องอัปเกรดร้านค้าอีกเนี่ยเพื่อที่เราจะได้สร้างไอ้แทงนี่ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วเอารถมาจากไหนซื้อให้ร้านมันดูหน้าเข้าหน่อยเร็วๆๆต้องการเงินเอาไปข้างนอกเติมน้ำมันช้างวะแล้วต้องมานั่งกดเองมันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องจ้างคนงานครับทุกคนปึ๊บโหอัปเกรดขั้นต่อไป 3,000 แล้วไม่ไหวแน่ๆครับตรงนี้ไปนั่งขายของกันต่อฮะนี่มีให้อัปเกรดร้านเหรอตรงเนี้ยเขียนว่าอะไรอ่ะบอกว่าใช้แพลตฟอร์มร้านค้าอะไรอุ๊ยต้อง 1,000 ใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดปั๊มดีเดี๋ยวจะเปิดร้านค้าดีลองดีกว่าลองดีกว่าขยายร้านขยายร้านไหนลองดิขยายร้านได้ไหมอ๋อนี่ขยายร้านเพิ่มอันนี้คืออะไรอ่ะร้านค้าอัปเกรด 4,000 โอ้โหให้อัปเกรดอีกแล้วนี่ร้านคือมึงจะขยายไปไหนในร้านเนี่ยขยายละขยายปั๊มอีกหน่อยแล้วกันตอนแรกมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะทุกคนตอนนี้ 74% แล้วผมปล่อยบอทมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรน่าเบื่อมากก็คือมันนานอ่ะมันใช้เวลานานในการเล่นน่ะมันมีแค่นี้แหละซื้อบอทแล้วก็ปล่อยน้ำมันแล้วคือเหลืออีกแป๊บเดียวก็คือจะขึ้น 100% แหละแต่ผมขี้เกียจเล่นแล้วไม่ไหวจริงเล่นมานานมากกินเวลาชีวิตมากๆเลยในการเล่นโรบล็อกอันนี้ถามว่าสนุกไหมโอเคมันสนุกแหละแต่ดูดิมันต้องอัพอีกเรื่อยๆเลยถึงจะตันนะทุกคนต้องใช้เงิน 15,000 ซึ่งผมจะอัพอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วอัปเกรดหลังคาอยากรู้เหมือนกันว่าหลังคาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะทุกคนก่อนที่เราจะจบคลิปการนับเงินกันว่าตอนนี้ขาดอีก 5,000 เท่านั้นมันถึงจะอัพเกรดหลังคาได้นะทุกคนดูกันว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเหยียบนะปุ๊บว้าวเป็นหลังคาแผ่นเดียวกันไปเลยนะทุกคนมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเลยไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวไว้มีไฟค่อยมาเล่นใหม่แต่คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลย